มีแต่ความช่วยเหลือกันมีแต่ความปกป้องอารีดังนั้นก็เมื่อโตขึ้นมาอย่างนี้พอออกมาสู่โลกภายนอกจากปากใหญ่ก็ต้องใช้คำว่าเจออีกคือเจอว่าคนดีๆหลายคนถูกรังแกแล้วก็เมื่อทนไม่ได้จริงๆงั้นก็ออกมาเป็นตัวอักษรนะคะก็อยากอาจารย์มาพูดมากเมื่อกี้นะคะที่ว่าป่านนี้ก็ถูกกว่าเรียบไปแล้วเลยนั่นคือเหตุที่ทำให้การนั่นคือค่ะใช่ค่ะคือเห็นและรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีความอายุที่ทำมากๆเลยแล้วก็ตัวเองไม่มีปัญญาที่จะช่วยเหลืออะไรได้ไม่มีปัญญาที่ทำอะไรก็ที่เขียนหนังสือมาก็พยายามจะบอกว่ามีใครที่ไหนบ้างที่เขาได้รับความอายุที่ทำไม่อยู่ดีปีนั้นนะกลุ่มนั้นทั้งหมดที่ถูกกวาดไปเนี่ยเอาไปกักขังไว้ก็โดนขังอยู่เป็นเวลา5ปีโดยไม่มีการสอบสวนไม่มีการพิจารณาคดีความเป็นการขังฟรีเพราะฉะนั้นก็อดไม่ได้หรอกที่จะเขียนอะไรที่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นบ้างเรียกน้อยๆเท่าที่คนเรียกอย่างนี้จะทำได้แต่คนเล็กๆอย่างอาจารย์ศึกษาไปเช่าบ้านหลังหนึ่งในสลัมเพื่อที่จะก็นั่นเป็นที่มาของกรอนที่ชื่อว่าใต้องค์สะพานอาจารย์ไปตินไปเช่าบ้านในสลัมเพื่อที่จะสอนหนังสือให้แก่คนในสลัมสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นในกวีรุ่นหลังก็มีรุ่นหลังๆบางคนหรือส่วนใหญ่เพียงเขียนถ่ายทอดภาพให้เห็นหรือความรู้สึกที่คิดแต่สำหรับก็มีรุ่นนั้นและสำหรับบุคคลนี้สิ่งที่เขียนไม่ใช่เขียนเพราะคิดหรือเพราะเห็นแต่เขียนด้วยการลงไปยังสนามแล้วไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสนามและการทำอะไรบ้างในสนามคืออย่างนี้นะคะดิฉันเนี่ยสอนอยู่ในคณะสารสาสตร์ก็มีอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะท่านก็เป็นบาทหลวงคาทอลิกเป็นคนชาติฝรั่งเศสชื่อคุณพ่อบันแดงค่ะคุณพ่อบันแดงเนี่ยท่านก็มาจากเมืองจีนที่ว่ามีประวัติมาจากเมืองจีนเพราะว่าท่านเป็นมิชชันนารีใช่ไหมคะท่านก็มาจากฝรั่งเศสท่านก็ไปอยู่เมืองจีนก็พอเมืองจีนเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเมืองจีนก็จะเอาพระสงฆ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะไปขังไว้แล้วก็ให้ทำงานโยคะแล้วก็มาขังไว้ประมาณสักสี่ห้าปีอยู่หลายรักที่เกิดเรียกแล้วก็ไล่ในประเทศออกมาจากเมืองจีนแล้วคุณพ่อเป็นไงก็เลยมาประเทศไทยเป็นพระสงฆ์คณะเยสุอิตแล้วเมื่อท่านมาแล้วก็พระสงฆ์คณะนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเขาจะจบปริญญาเอกอันนี้หมายความว่าเป็นคณะที่มีเจตนาที่จะให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับเชิญให้มาสอนภาษาฝรั่งเศสในคณะสารศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะเนี่ยก็ได้เจอท่านแล้วคุณพ่อบรรยายก็เป็นนักเดินสลัมตัวเอมาตั้งแต่อยู่ประเทศจีนนะคะคือชอบไปตามแหล่งสัมโซนทั้งหลายเพื่อจะไปช่วยเหลือคนที่ยากจนที่อยู่แถวๆที่ในสลัมนะแต่ว่าในยุคนั้นในประเทศไทยเนี่ยแค่จะกล่าวได้ว่าชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงเนี่ยไม่รู้ว่ามีแหล่งสัมโซนอยู่ในประเทศไทยเพราะเราก็เชื่อว่าในบ้านเรามีน้ำมีปลาในนามีข้าวเราอิ่มน้ำสำราญอยู่ตลอดไม่มีคนยากจนไม่มีคนกดไม่มีสลัมแต่ก็ไม่จริงนะคะก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเลี้ยงชีวิตด้วยการ
ไปคุ้ยเขียกองขยะที่ดินแดงเพื่อจะยังชีวิตอยู่และคุณพ่อบรรแนงท่านก็ไปค้นพบกันนี้และท่านก็มาชวนท่านบอกว่าจะอยู่ด้วยกันไหมว่าเป็นอย่างไรและนอกจากคุณพ่อบรรแนงและคุณพ่อก็ยังมีคุณหมอชลิตจิตราเพราะอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ผู้นี้ก็จบจากมหาวิทยาลัยโอราที่จีนเหมือนกันอันนี้ก็รู้จักกับคุณพ่อบรรแนงท่านมาก่อนคุณหมอชลิตก็เลยมาด้วยรวมเราก็มีพระสงฆ์องค์หนึ่งในแพทย์คนหนึ่งแล้วก็ครูคนหนึ่งเราก็ไปด้วยกัน3คนไปดูซิว่าสลับที่ดินแดงเป็นยังไงแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่ท่านที่ถึงจริงอย่างว่ามีคนป่วยคุณหมอชลิตก็อยากจะเอาตัวไปโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงตัวเขาได้ยังไงเพราะตัวเขาก็อยู่ในเขาเรียกว่าบ้านนะคะมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ขนาดเท่าโต๊ะเนี่ยก็เท่าที่คนจะนอนได้ระยะแล้วก็มีอะไรรูปปิดๆบางๆไว้ข้างบนที่เขาเรียกว่าเป็นหลังคาความจริงมันคือกระดาษแข็งบ้างผ้าขี้ริ้วหรืออะไรก็ได้ที่มันจะใช้ไม่ให้มันกุจาในตาเกิดไปหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาทำในประจำที่นั้นวันนั้นเราตกลงกันว่าจะเอาตัวคนไข้ไปโรงพยาบาลก็ต้องยกหลังคาออกคือยกในส่วนที่ปิดอยู่ข้างบนออกแล้วก็ลงไปเอาตัวเขาขึ้นมาจากไอ้พื้นที่แคบๆอันนั้นที่เขาอยู่ข้างในจะเล่ายังไงมันต้องพูดกันยาวเลยก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแต่มันก็มีอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ลูกที่เขาอยู่กันในบริเวณนั้นนะคะเขาก็ไปคุยเขียที่กองขยะเดี๋ยวเขาก็จะมีส่วนอาหารที่คนทิ้งมาแล้วก็เหลือไว้อะไรเขาก็เก็บเอามารับประทานเท่าที่จะทำได้และเขาก็เรื่องนุ่งห่มบางทีเขาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างบางทีพ่อจะออกจากบ้านพ่อก็เอาข้าวเหนียวข้าวนุ่งมาลูกแล้วก็ออกไปแล้วก็ตัดกันบางทีก็แม่ก็ใช้ไอ้ของอย่างเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เคยเล่าแม่จะถามพี่ตั้มใช่ไหมคะว่านักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนที่เรียนเปิดออกมาเป็นนักเรียนของกองขยะนั่นนะคะก็มาเรียนในลักษณะที่ว่าเอาผ้านุ่งของแม่อย่างคับสองแล้วก็ตลกพบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชือกกล้วยผูกอีกทีนั่นเองค่ะถ้าเด็กอายุ7-8ขวบเป็นอย่างนั้นก็มาเรียนหนังสือกับเราในสภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าในขณะที่ลูกมาเรียนแม่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับคือต่อไปครับเพราะว่ามีท่านอยู่คนเดียวและจะต้องใช้อีก3คนคือพ่อแม่ลูกถ้าบอกว่าใครเป็นคนหนึ่งต้องออกไปจากบ้านไม่ได้ผู้จัดตาก็ลูกท่านคนนั้นไปเพราะฉะนั้นอีก2คนก็ต้องอยู่ในบ้านมีคำของอาจารย์คำหนึ่งคือในสมัยนั้นมีนักเดินนักเดินสลับไม่เหมือนนักเดินสมัยนี้นะครับนักเดินสมัยนี้อาจจะเดินอย่างอื่นแล้วก็อาจจะมีใครเห็นดีแต่ว่านักเดินสมัยนั้นเป็นนักเดินสลับนักเดินสลับก็ทำไงก็ต้องเดินไปในสลับเพื่อที่จะหาดูอาจารย์กล่าวถึงสนามดินแดงกองขยะดินแดงคนในยุคสมัยนี้ก็นึกภาพไม่ออกว่าก็เป็นว่าดินแดงมันเป็นสนามกีฬาใช่ไหมครับสนามกีฬาเป็นที่ว่าการเป็นที่ทำการของเทศบาลในปัจจุบันแต่ต้องพยายามนึกภาพย้อนกลับไปซึ่งอาจจะไม่รู้ในสมัยนั้นบริเวณดินแดงทั้งหมดที่เป็นที่ทำการของราชการปัจจุบันนั่นคือกองขยะขนาดใหญ่มาแล้วชาวบ้านสนามก็ไปอาศัยอยู่ที่นั่นให้นึกภาพดูว่าในระยะประมาณ1กิโลเมตรก่อนที่จะถึงบริเวณกองขยะนะเราจะรู้ก่อนว่ามีกองขยะก็ด้วยกลิ่นเมื่อนึกภาพว่า1กิโลเมตรที่เราได้กลิ่นแล้วในตัวของมันเองนะเป็นใคร
และสุภาพสตรีและคนนี้ก็เดินเข้าไปในบริเวณนั้นแหละและไม่ใช่เดินเฉยๆนะครับไม่ใช่เพียงแต่เดินไปดูแล้วก็กลับมาเขียนหนังสือแต่ไปเปิดโรงเรียนสอนหนังสือด้วยทีนี้ผมค่อนข้างแปลกใจเช่นเดียวกับคนทั้งหลายอาจารย์ว่าอาจารย์ไปกินเกิดในครอบครัวขนาดดีอาจารย์มีบ้านอยู่ที่แถวสีลมเป็นลูกเศรษฐีมาจากครอบครัวดีเราเรียนมาเยอะแล้วทำไมงานไม่เลือกที่จะไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเหมือนคนอื่นในพวกเราคนเดียวกันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกถ้าคุณน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไปเห็นอย่างที่ดิฉันเห็นเนี่ยคุณก็โกหกไม่ได้หรอกที่จะที่ช่วยเขาบ้างคืออย่างเราเนี่ยจะมีปัญญาช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนเท่าที่ทำได้แค่นี้ก็บุญของไปแล้วแต่ก็ทำได้บุญไม่นานเลยนะคะพักเดียวเท่านั้นน่ะดิฉันก็เอาไม้กระดานยาวๆเนี่ยแล้วก็ตอกขาทำเอาสักครึ่งหนึ่งเนี่ยตอกขาให้มันตั้งมาเป็นโต๊ะได้ที่มันเตียงแล้วก็ซื้อหนังสือก็ข้อกอกาสมัยโบราณว่านะคะมาแจกเด็กคนละเล่มให้เขาอ่านกอกาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะนั่งกับพื้นแล้วเขาก็จะหยิบตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขามาในกระดาษยาวๆนั่นแหละแล้วก็มีขาหน่อยนะแต่แค่นั้นนะคะก็ยังมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็หาว่าจะไปแพร่แล้วที่อะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วโรงเรียนนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้แต่ก็ดีใจอย่างนะคะที่เข้ามากว่าเด็กไปหมดเลยถ้าเด็กเหล่านี้ก็เป็นในที่สุดก็ได้เรียนที่โรงเรียนที่บูรพชาสังหมดบวกไปทีแต่ว่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเริ่มต้นก็จะไม่มีใครมาเหลียวแลใช่ไหมคะดังนั้นเท่าที่ทำได้เนี่ยช่วงเวลาอันสั้นๆเนี่ยก็คิดว่าได้ผลพอสมควรแล้วการไปที่กองขยะนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทางการจะจับตามองว่าคุณจะเผยแพร่ลัทธิอะไรอาจารย์คิดจะเผยแพร่ลัทธิ